ส่วนสภาพอากาศบ้านเราต้นสัปดาห์นี้ยังต้องเฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะตรวจสอบในพื้นที่เสี่ยงกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องเตือนชาวเหนือชาวอีสานระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนกันต่อถึง22มีนาคมค่ะอากาศวันนี้รับอิทธิพลหลายปัจจัยตัวการใหญ่คือหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางทำให้มีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันแล้วมีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกและมีปัจจัยสำคัญเข้ามาในวันนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถึง22มีนาคมก็คือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาซึ่งนำพาความอากาศหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพออากาศเย็นมาเจอกับอากาศร้อนและมีความชื้นจากลมใต้เข้ามาด้วยก็ทำให้เกิดพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้เฝ้าระวังต่อเนื่องถึง22มีนาคมค่ะวันนี้พื้นที่ภาคเหนือนะคะมีทั้งร้อนและฟ้าหลัวพายุฤดูร้อนต้องระวังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด20องศาเซลเซียสสูงสุด39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ที่เลยหนองคายชัยภูมิและนครราชสีมาอุณหภูมิระหว่างวัน 21-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนจ่อร้อนจัดระหว่างวัน 23-39 องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครอากาศร้อนและมีฟ้าหลัว 10% ของพื้นที่เกิดฝนได้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฟ้าหลัวมีโอกาสเกิดฝนที่นครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-38 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเล็กน้อยทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนเล็กน้อยเช่นกันค่ะตกได้ที่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงต่ำกว่า1เมตรฝุ่นละอองในระยะนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มการสะสมตัวอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนส่วนภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีแนวโน้มการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์น้อยเพราะว่ามีลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ทำให้มีการระบายอากาศดีกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้อีกครั้งนะคะในข่าวค่ำ NBC News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ